กุ้งหอยปูปลาคณะฮ่องกงบอกกันตรงๆจ่ายกับข้าวที่เราสุขใจนี้อะฮิฮิฮิจะดูให้ดีของดีสดมันกะทิทอดมันเห็นหมูสามชั้นเซียวซ่าหูราอะโฮอะโฮตัวโตตัดข้อสานี้มาแล้วค่ะตัวใหญ่สะใจจริงจ้าพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันหาอร่อยถูกใจทอกกระจายทอกกระจายน้ำลายหกใหญ่ฟังกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกับข้าวเช้านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับแนนนี่นะคะวันนี้แนนนี่ก็จะพาไปชิมพาไปดูอาหารสไตล์ข้าวแกงกันนะคะบอกเลยค่ะว่าอาหารสไตล์ข้าวแกงนะคะอาจจะดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่รับรองว่าอร่อยแรงแน่นอนนะคะเราที่สำคัญเนี่ยเลือกมาแล้วว่าราคาสบายกระเป๋าตังค์แน่นอนค่ะแล้ววันนี้เราจะไปที่ร้านไหนนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยค่ะพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันบอกเลยว่าแค่ชื่อนะคะลอยมานี่แบบความเข้มข้นของอาหารแบบใต้ๆนะคะก็นึกสัมผัสลิ้นขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าร้านนี้มีเมนูเด็ดๆอะไรกันบ้างโอ้อาหารเยอะมากเมนูเยอะมากอันนั้นชอบไอ้นี่ของโปรดใครลูกเคยเยอะมากนะคะอาหารแบบน่าทานทุกอย่างเลยแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้นะคะว่าแบบชื่ออะไรบ้างนะคะเคยเห็นเคยทานแต่ว่ายังจำชื่อไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราลองมาถามดีกว่าค่ะว่าเจ้าของร้านที่นี่เป็นใครแล้วให้เขาแนะนำดีกว่าพี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเชิญพี่ออกมาข้างนอกก่อนได้ไหมคะโอเคตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนี้แล้วนะคะขอแนะนำตัวหน่อยนะคะชื่ออะไรคะพี่เอกครับเอกชัยนุ่นทิพย์ครับผมพี่เอกนั่นเองนะคะแล้ววันนี้อยากทราบมากเลยค่ะว่าเมนูที่น่าทานทั้งหลายแหล่นี่แบบชื่อว่าอะไรกันบ้างมีแบบแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำเมนูที่ได้รับรางวัลนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศนะครับจากการประกวดอาหารภาคใต้นะครับประจำปี2560ก็คือจะเป็นแกงส้มปลากระพงนะครับปลาตัวโตมากใช่ตัวนี้ใส่ยอดมะพร้าวนะครับซึ่งชิ้นขนาดนี้นะครับเราขายอยู่ที่เริ่มต้นที่70บาทนะครับแล้วก็ชิ้นขนาดนี้70บาทเหรอคะใช่ครับโอ้โหถ้าในละแวกนี้ก็จะหาทานได้ยากมากนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำนะครับเชิญด้านนี้นะครับก็คือเป็นปลาทอดขมิ้นนะครับตัวนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับก็ที่ทางร้านจะใช้ก็จะเป็นปลาชายแดงนะครับซึ่งสั่งตรงมาจากที่ตลาดนะครับโดยเราจะมีการคัดสรรปลาที่สดนะครับเพื่อนำมาใช้ในการผลิตเรียกได้เลยนะคะว่าของที่ร้านนี้เนี่ยนอกจากว่าแบบคุณภาพจะลดขนาดนี้แล้วเนี่ยราคายังเป็นมิตรอีกด้วยครับเพราะว่าอย่างเช่นปลาแดงนะครับก็จะขายเพียงแค่ตัวละ50บาทแค่นั้นเองครับอันนี้50บาทเองเหรอคะ50บาทครับตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ50บาทครับยอดโอ้ครับมีแค่เห็นนี่ก็แบบครับมีสุกเมนูเปล่าเลยได้ไหมอ๋อครับตัวนี้ก็เป็นไก่ผัดพริกหยวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทานแกมกับพวกแกงเผ็ดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นใบเหลียงผัดไข่นะครับชอบมากเลยค่ะใบเหลียงผัดไข่เนี่ยก็คือทางเรานำเข้าจากสั่งมาจากที่ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับใบเหลียงเนี่ยเราขายเพียงแต่ถ้วยละ60บาทแค่นั้นเองโอ้โหนะครับคือปกติเคยไปทานที่ภาคใต้ราคา60บาทนี่คือไม่มีทางหาได้ครับผมมาที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปถึงใต้ร้านอาหารทั่วไปก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ120บาทแล้วนะครับใช่จะขึ้นหลักร้อยหมดเลยโหเร
รียกได้ว่านี่มีแต่เมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะที่พี่แนะนำมานะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แบบว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่านี่ทานแล้วนี่เป็นคนชอบอาหารใต้เพราะว่าแบบชอบรสชาติจัดจ้านนะคะมีหลายๆเมนูที่ทานแต่บางทีไม่รู้ชื่อวันนี้ก็ได้รู้หลายๆเมนูเลยขอบคุณมากได้ครับเอางี้ดีกว่าไหนๆวันนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะอยากจะให้แบบพี่เอกได้ทำให้กับทุกคนได้เห็นได้ไหมคะอยากให้แบบสัมผัสถึงรสชาติจากการที่เราแบบเห็นเลยอ่ะได้ไหมได้ครับในวันนี้ก็ทางร้านขอแนะนำเมนูแกงกะทิหมูลูกเหลียงนะครับวันนี้เราทำเมนูนี้เนาะใช่ครับซึ่งเป็นเมนูเดียวกับชื่อร้านของเรานั่นเองครับค่ะโอเคอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเตรียมวัตถุดิบไปหาวัตถุดิบไปก่อนใช่ไหมได้ครับถ้าใกล้ๆนี้ก็คงจะเป็นตลาดนิ่งเจริญไปด้วยกันไหมครับโอเคได้เลยค่ะงั้นลุยค่ะครับมาที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับร้านสวัสดิ์สตอน่าจะมีของให้เราเลือกครบอันนี้น่าจะใช่เลยนะคะไปดูกันค่ะนะครับน้องมีหนูเรียกมาครับผีข้อขอด้วยอ๋ออันนี้นี่คือสตอมีหางใช่ไหมคะใช่ครับจำง่ายง่ายใช่ครับแล้วอันนี้ของจริงคือสตอจริงครับอันนี้ของจริงใช่ครับแล้วอันนี้จริงกว่าอันนี้ก็คือแก่เรียบร้อยแล้วอ๋อซื้อแบบนี้ง่ายกว่าครับแต่ที่เราจะใช้ก็คือเป็นลูกเหลียงโอเคก็คืออันนี้ใช่ครับโอเคค่ะครับถุงเท่าไหร่ครับ30ครับน่าจะพอนะครับได้น่าจะได้อยู่นะโอเคไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงนะคะครเรารณรงค์ลดโลกร้อนกันนะคะวันนี้เราไม่ได้ถุงผ้ามาแต่ถือไปได้ใช่ครับโอเคครับแล้วใส่กระเป๋าคุณเดนนี่ได้ใส่กระเป๋าได้อ่ะใส่อันเล็กๆโอเคไปเลยครับโอเคเชิญเข้ามาข้างในเลยนะนายจ๋าทีนี้เรามีอาหารอร่อยอร่อยไว้บริการการทำอาหารอร่อยไม่ใช่เรื่องหมูๆนะนายจ๋าทีนี้เดี๋ยวแขกร้อนให้ 10% โอ้โหเอาอีกไหมนายจ๋าฮัชชาปลาดุกนะกระดุกกระดิกอีนี่ปลาดุกนะกระดุกกระดิกเอามาผัดพริกน่าอร่อยดีเฮ้สามจานปนมันนิดๆได้ของไปแล้วตอนนี้เราขาดอะไรนะคะเราก็ขาดกะทินะครับกะทิเราขาดกะทิใช่ครับตรงไหนดีคะกะทิเนี่ยกะทิก็ต้องร้านนี้เลยครับนี่ครับอ๋ออันนี้ใช่ครับนี่ต้องยี่ห้อนี้ด้วยเลยกะทิทำไมต้องยี่ห้อนี้คะข้าวหอมหอมมันเหมือนขั้นสดครับอ๋อโอเคซึ่งเหมาะในการทำนำไปใช้ทำแกงกะทิหมูลูกเหลียงของเราจะหอมมันมันเลยใช่ไหมใช่ครับเหมือนขั้นสดนะครับโอเคดีมากเลยค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราก็ได้วัตถุดิบกันครบเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่านะคะไปเลยครับไปพบกับช่วงหน้านะคะรสเด็ดเด็ดร้านนี้ค่ะเราจะผัดเครื่องแกงกับหัวกะทิครับผมลองดูนะครับดูสังเกตดูจากเนื้อนะครับเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูจะสุกไม่ยากนะครับตรงสะโพกนะครับต่อมาไฮไลท์ของเราก็คือลูกเหลียงลูกเหลียงมาแล้วลูกเหลียงใส่สุดท้ายเลยเหรอคะใช่ครับใส่สุดท้ายสตอมีหางของเรานะคะอร่อยถูกใจทอดกระจายทอดกระจายน้ำลายหกใหญ่กุ้งหอยปูปลาตัดข้อสานี้มาแล้วค่ะบอกกันตรงๆจ่ายกับข้าวที่เราสุขใจนี้อ่ะฮิฮิฮิจะดูให้ดีของดีสดมันกะทิทอดมันให้หมูสามชั้นเซียวสาดูร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันดูหน้าอุ้ยแหลมกันมาน้ำลายย้อยไปเฮ้อะไรสุดเรียงฮ่าอร่อยค่ะแล้วนี่คือช่วงรสเด็ดเด็ดร้านนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบกันมาเรียบร้อยแล้วครับผมมีอะไรกันบ้างคะพี่เราแบบให้ดูกันคร่าวๆได้ไหมได้ครับตัวนี้นะครับเป็นเนื้อหมูนะครับเป็นเนื้อหมูเนื้อแดงตรงส่วนสะโพกต่อมาก็คือเป็นมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงแล้วก็จะมีลูกเหลียงแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับกะปิอย่างดีมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีเครื่องแกงครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิเช้าหอมนั่นเองครับอันนี้คือเด็ดเลยเด็ดเลยครับอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะใช่ครับโอเคอุ้ยมีคุณแม่ครัวมายืนอยู่ด้วยแนะนำแม่ครัวของเราหน่อยดีกว่าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะป้าชันป้าชันวันนี้จะมาทำให้เราทานใช่ไหมโอเคอย่างนั้นให้ป้าชันโชว์ฝีมือให้เราดูเลยดีกว่าค่ะเราไม่มีน้ำมันเหรอคะป้าชันโอ้ยดีมากไม่ต้องใส่น้ำมันหรอก็คือใช้อะไรแทนน้ำมันนะคะใช้กะทิโอเคใช้พร้าวหอมเองใส่กะทิก่อนเลยกะทินี้ส
เราใส่ลงไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้แบบทำไมถึงต้องเป็นมีกันให้มันอร่อยเราจะผัดให้มันมันใช่แล้วครับเราจะผัดเครื่องแกงกับหัวกะทิครับผมก็คือที่ร้านก็คือจะใช้มาน้ำกะทิอย่างดีก็คือจะไม่ใช้น้ำมันในการผัดเครื่องแกงดีมากเลยใช่ครับดีมากดีต่อสุขภาพมากๆนะคะอ๋อก็คืออันดับแรกก็คือต้องใส่เครื่องแกงลงไปในกะทิก่อนแล้วเคี่ยวใช่ไหมคะใช่ครับค่อยๆใส่ทีละอย่างครับจากนั้นก็จะใส่กะปินะครับอันนี้ก็เป็นกะปิอย่างดีเลยใช่ไหมโอ้โหแค่ได้กลิ่นนี่ก็แบบหอมมันมากเลยอะค่ะครับโอ้แล้วก็ต้องทำให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะครับครบครองมาใส่เกลือครับก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะใช่ครับโอ้โหหอมไหมครับหอมค่ะหลังจากนั้นเราตามด้วยอะไรคะเอาหมูเลยมาละตรงมันมาละค่ะหมูมาละใช่โอ้โหน่าทานมากเลยแล้วเราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะก็ถึงจะสุกดีเพราะว่าบางทีเรามองเงี้ยเรามองไม่ออกแล้วว่าแบบสุกหรือยังเราดูนะครับดูสังเกตดูจากเนื้อนะครับเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูจะสุกไม่ยากนะครับตรงสะโพกนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็สุกแล้วก็จะเติมกะทิหนึ่งก้อนแล้วก็ใส่พวกลูกเหลียงพวกมะเขือพวงค่ะค่ะแล้วเทคนิคเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนไฟแรงหรือแบบอะไรยังไงคะครับไฟอ่อนๆตอนที่นำหมูใส่นะครับแล้วก็เคี่ยวกับตัวกะทิกับเครื่องแกงเนี่ยก็ต้องปรับไฟลงให้อ่อนนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมูก็กระด้างแล้วก็เครื่องแกงเนี่ยจะแตกมันไปสีก็จะไม่สวยนะครับอ๋ออย่างนั้นหมายความว่าบางทีที่เราทำมันรู้สึกว่าหมูมันแข็งแข็งกระด้างเหมือนที่พี่บอกเพราะไฟมันแรงใช่ไฟมันแรงไปอ๋อเคล็ดลับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็กะทิก็จะแตกมันก็จะสีก็จะไม่น่าทานอ๋อครับหัวนี่คือกลิ่นนี่คือแบบหอมเลยครับหอมจริงค่ะครับตอนนี้อยากได้ข้าวสวยมากเลยหอมเครื่องแกงแล้วก็หอมกะทิลอยโชยขึ้นมากลิ่นมันเป็นหอมหอมมันมันอ่ะแล้วก็แบบกลิ่นเครื่องมันแน่นแน่นจริงๆด้วยใช่ครับน่าทานมากหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำกะทิลงไปโหสีก็จะแบบว่าตรงนี้ก็ปรับไฟแรงขึ้นมานะครับครับก็แล้วก็เราก็ใส่มะเขือพวงนะครับต่อมาไฮไลท์ของเราก็คือลูกเหลียงลูกเหลียงมาแล้วลูกเหลียงใส่สุดท้ายเลยเหรอคะใช่ครับใส่สุดท้ายสตอมีหางของเรานะสตอมีหางอันนี้เดือดปุ๊บแล้วเราถือว่าใช้ได้ยังคะครับโอเคงั้นเราตักใส่จานเลยไหมคะได้เลยครับเห็นแล้วแบบมือสั่นอ่ะหอมมากคือหอมเครื่องกะทิหอมทุกอย่างคือมันแบบลงตัวละมุนมากเลยนะคะตอนนี้เตะจมูกมากอยากจะให้แบบทุกคนได้กลิ่นนี้ไปด้วยกันจริงๆเลยนะคะดูแค่เห็นนี่ก็คือแบบน่าทานมากๆเลยนะคะตอนนี้เราไปนั่งทานกันอย่างจริงจังไปแบบไปชิมรสชาติอย่างจริงจังได้ยังคะได้เลยครับโอเคครับโอ้ค่ะแล้วนี่ก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่เราได้ทำไปเมื่อกี้เราจะมาชิมค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างมีข้าวสวยร้อนๆมาวางอยู่ตรงนี้นะคะขออนุญาตชิมที่ไม่ทานได้กันหรอคะเรียบร้อยแล้วครับทานเบื่อแล้วใช่ไหมทานทุกวันแล้วโถไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูชิมให้วันนี้ดูสตอนะคะอยู่ตรงนี้สตอมะเขือนะคะมาทำกะทิก็จะข้นมากเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะคะแกงกะทิหมูลูกเหลียงครับแกงกะทิหมูลูกเหลียงนะคะหมูและลูกเหลียงอยู่ตรงนี้ต้องตามด้วยผักสดเลยครับอร่อยมากเลยอ่ะผักสดงาอันไหนดีคะใช่ครับมะเขือแตงกวาก็จะแค่เผ็ดหน่อยอร่อยขนาดนี้นะคะนี่เชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้นี่คือแบบอยากกินแล้วอ่ะคือเริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะอย่างนั้นอยากให้พี่แนะนำสถานที่หน่อยค่ะว่าร้านตรงนี้มันตั้งอยู่ตรงไหนเขาจะได้มากันถูกค่ะร้านตั้งอยู่บนถนนเทพรัตน์บางเขนนะครับถ้าเข้ามาจากทางมิกซีสะพานใหม่ก็จะเป็นสะพานลอยที่3ทางขวามือถ้ามาจากทางวัชรพลก็จะเป็นสะพานลอยที่2ทางด้านซ้ายมือนะครับร้านเปิดบริการตั้งแต่6โม
โมงเช้าค่ะจนถึง16นาฬิกาตรง4โมงเย็นนะ4โมงเย็นตรงครับหมดก่อนหยุดขายครับค่ะเพื่อเป็นการการันตีว่าร้านนี้เด็ดจริงๆนะคะทางรายการก็มอบป้ายประกาศรสเด็ดติดร้านนี้เพื่อเป็นการการันตีว่าร้านนี้อร่อยสุดๆเลยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรคะเชฟเดี๋ยวเราจะเคี่ยวซอสนะครับน่าทานมากเลยของเด็กๆก็ส่วนนึงนะคะอันนี้คือส่วนของพิธีกรนะคะอร่อยถูกใจคุ้มหอยปูปลาตัดซอสชานีมาแล้วค่ะบอกกันตรงตรงจ่ายกับข้าวที่เราสนใจนี้ชักดูให้ดีกล้าวหอมกะทิแท้ 100%หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกัน2484โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยนิยมพาณิชย์จำกัดเป็นผู้ให้ทุนในการก่อสร้างโดยเริ่มแรกอยู่ในสังกัดของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อมาปีพุทธศักราช2512ก็ได้มีการขยายการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7และก็ได้โอนเข้าสังกัดกรุงเทพมหานครตามประกาศคณะปฏิวัติพุทธศักราช2515ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เนี่ยมีเกือบ 3,000 คนค่ะโดยเราจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะคะถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป้าหมายของโรงเรียนก็เน้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าเราจะต้องพัฒนาเด็กๆนะคะให้เขาเป็นคนดีนะคะของสังคมเป็นคนเก่งและเขาก็ต้องมีความสุขด้วยในการที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันนอกจากนี้แล้วนะคะในด้านของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยถือว่าเราเน้นเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะได้พลเมืองดีของชาติที่ต้องการในอนาคตเราต้องพัฒนาเด็กๆเหมือนกับเราปั้นดินให้เป็นดาวทีเดียวนะคะวันนี้ก็อยู่กับเชฟโอ๊ตแล้วนะคะสวัสดีครับวันนี้เชฟโอ๊ตจะทำอะไรให้กับน้องๆโรงเรียนนี้ได้ทานกันดีคะวันนี้จะเป็นปีกไก่สุกี้เทอริยากิครับตายละครับผมมีเหลือให้พิธีกรด้วยไหมคะนะฮะปีกไก่ทำไมถึงต้องเป็นปีกไก่สุกี้เทอริยากิคือแบบเป็นการมิกซ์ระหว่างการฟิวชั่นนะครับเราเอาเป็นสุกี้มันคือจริงๆต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นนะฮะแต่คือเรามาทำในรูปแบบของนี้รสชาติคนไทยโดยน้ำจิ้มสุกี้สุรีนะครับแล้วผมก็ผสมน้ำจิ้มซอสเทอริยากิที่ผมผสมมานะฮะเพื่อที่เอามิกซ์กันแล้วมันจะได้รสชาติใหม่เกิดขึ้นนะครับผมโอ้โหแค่ฟังก็น่าทานแล้วนะคะงั้นเราไปดูเชฟโอ๊ตทำกันเลยดีกว่าค่ะว่าหน้าตาจะออกเป็นยังไงนะคะครับนี่คือส่วนผสมนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวหนูช่วยอะไรไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะใส่
ปีกไก่นะครับลงไปทอดโอ้โหแล้วเวลาที่เราทอดอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบปรับไฟอ่อนไฟแรงอะไรเราใช้ไฟกลางครับผมเพราะว่าการทอดไก่เนี่ยถ้าจริงๆการทอดไก่เขาใช้ไฟกลางอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ80-90 องศาก็ประมาณ10นาทีนะฮะเนี่ยครับเริ่มได้แล้วครับสีเขาเปลี่ยนแล้วนะเริ่มน่าทานแล้วนะโอ้โหโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขอน้ำมากเลยขอนี่ค่ะนี่เราก็จะซับน้ำมันเขานะครับโอ้โหแล้วสีเขาจะโอเคนะฮะน่าทานมากน่าทานมากไก่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรคะเชฟเดี๋ยวเราจะเคี่ยวซอสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนางเอกของเราพระเอกเราเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นซอสสุกี้สุรีนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปใส่ไปประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะครับหรือตามชอบนะครับพอเขาเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่ตัวซอสเทอริยากิลงไปนะครับโอ้หอมมากเลยอ่ะมีน้ำจิ้มสุกี้หอมขนาดนี้นี่เราแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าในตัวน้ำจิ้มเขาทำมาอร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวแค่ได้กลิ่นก็เติมแค่น้ำตาลลงไปประมาณครึ่งช้อนชาเท่านั้นนะครับอ๋อนิดนึงแล้วเมนูนี้นี่เชฟเห็นว่ามันมีประโยชน์ยังไงต่อเด็กๆคะวันนี้ถึงแบบอยากเอามาให้เด็กๆได้ทานตัวนี้นะครับมันเป็นเมนูยอดฮิตเหมือนกับไก่บอนชอนเกาหลีอะไรเงี้ยชอบมากในตัวไก่เขาจะมีตัวโปรตีนนะฮะเพื่อที่ให้กำลังงานนะครับตัวน้ำตาลก็จะเป็นพวกกลูโคสนะครับพวกซอสเทอริยากินี่จะเป็นกลูโคสผักก็จะเป็นไฟเบอร์เกลือแร่งานี่จะช่วยในเรื่องสมองเส้นผมนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่มีประโยชน์สำหรับเด็กแบบทั้งหมดเลยนะเราจะเอาไก่ลงไปคลุกเลยนะครับค่ะน่าทานมากเลยตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับจะทำการเปลี่ยนผ่านนะครับขอบคุณครับของเด็กๆก็ส่วนนึงนะคะอันนี้คือส่วนของพิธีกรนะคะอ๋อใส่งาเพิ่มเข้าไปอีกครับผมเพราะว่าคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเขาจะชอบทานน้ำมันงาเนี่ยเพื่อผิวพรรณเส้นผมเขานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมลงไปนะครับน่าทานมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมันเหมือนไก่ทอดแบบที่เมื่อกี้เชฟบอกจริงด้วยค่ะมันไก่ทอดเกาหลีชัดขนาดนี้เห็นเองยังอยากทานต้องบอกนะคะว่านอกจากชอบของทอดแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวอาหารโปรดที่สุดคือไก่ทอดนะคะของน้องๆเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็เป็นส่วนของเรา งั้นถ้าเกิดวันนี้พร้อมแล้วเชฟก็เตรียมของน้องครบแล้วใช่ไหมคะอย่างนั้นเราไปแจกเด็กๆกันเลยดีกว่าค่ะดูว่าน้องตื่นเต้นยังแค่ไหนนะคะได้ครับเชิญเข้ามาข้างในเลยนะนายจ๋าทีนี้เรามีอาหารอร่อยอร่อยไว้บริการการทำอาหารอร่อยไม่ใช่เรื่องหมูๆนะนายจ๋าทีนี้เดี๋ยวแค่ร้อยให้10%โอ้โหเอาอีกไหมนายจ๋าฮัชชาปลาดุกนะกระดุกกระดิกอีนี่ปลาดุกนะกระดุกกระดิกเอามาผัดพริกน่าอร่อยดีเฮ้สามจานปนมันนิดๆเอามาเยี่ยวใส่พริกอร่อยดีเฮ้ไทยเลวังกาปูหอยปูปลามาชั่วตังเกฮัชชาและวันนี้ทางสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้นำนมหนองโพมาแจกให้กับเด็กๆได้ดื่มกันอีกด้วยกระจายน้ำลายหุบใหญ่ฟังกันค่ะและในวันนี้นะคะบริษัทสุรีอินเตอร์ฟู้ดจำกัดก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผอ.จิราพรปทุมเทวาภิบาลที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากแนะนำร้านข้าวแกงอร่อยๆนะคะให้กับพวกเราได้ชิมได้ทานกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนนะคะที่อยากให้พวกเรานะคะเข้าไปทำอาหารให้กับน้องๆได้ทานกันนะคะก็สามารถแนะนำมาได้เลยนะคะที่ Facebook Page S&C Emporium ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการกับข้าวเช้านี้นะคะได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นถึง 7:00 นนะคะทางช่อง Bright TV 20ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทอกกระจายทอกกระจายน้ำลายหกใหญ่